this is the standard podcast the eye-opening experience for your ears hi guys this is g and you're listening to community podcast สดีค่ะทุกคนจีนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ใครหลายๆคนนะ่าจะรู้สึก relate to มากๆนะคะนั่นก็คือ beauty privilege นั่นเองหรือว่าสิทธิพิเศษสำหรับคนสวยค่ะ ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่ฟังอยู่ทาง y o u t u b e นะคะ make sure that you're subscribed to our channel and hit the notification bell so you don't miss out any new c o n t e n t สสำหรับใครที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการ u p อร์ตช่องเรานะคะรวมถึงสร้างบ i ิลลิงโก o m m m ูนิตไปด้วยกับเราเนาะก็อย่าลืมกดปุ่ม join ข้างๆลุ่ม subscribe นะคะแล้วก็จะได้มาเป็น Member ร์ d Club ีกับเรานะคะโอเคค่ะมาถึงหัวข้อวันนี้ก็เลยดีกว่า beauty privilege แค่สวยชีวิตก็ง่ายแล้วจริงไหมทุกคน <laughs> ทุกคนคิดว่า beauty privilege มันมีอยู่จริงไหมคะสำหรับจีนะมันเป็นอะไรที่ it's so real beauty privilege is real and it exists in every aspects of our life ถ้าอย่างจีงเองอะจียงรู้สึกเลยว่าเราก็เป็นคนที่โอเคอาจจะเคยได้รับ privilege นี้เหมือนกันและก็รู้สึกว่าเราก็เคยโดน discriminate จาก privilege นี้เหมือนกันคะ่ะยกตัวอย่างง่าย จีไปซื้อของกับแม่ค้าคนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าแค่การแต่งตัวหรือแต่งหน้าจีก็โดนทีวแบบ different แล้วโดนทีวไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะบางวันที่จีอยู่บ้านแต่งตัวชิลๆเสื้อยืดกงเกงสบายๆใช่ปะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำผมไม่ได้อะไรเลยก็จะโดนทีวแบบโอเคหวนๆซื้อของธรรมดาไม่ได้ส่วนลดพิเศษใดๆทั้งนั้นแต่วันไหนคะ่ะมันมีอยู่วันหนึ่งที่จีแต่งตัว โอเคค่อนข้างดีเพราะเราแบบไปทํางานไปออกงานอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็แต่งตัวแต่งหน้ารู้สึกว่าเราเสริมสวยขึ้นมาหน่อยเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าโอเคฉันอยากสวยใช่ไหมก็โดนทวีตอีกแบบค่ะแม่ขาก็ทวีตเราดีมากๆก็คือแบบเดินเข้าไปทักเลยเป็นยังไงลูกเอาอะไรบ้างเดี๋ยวป้าลดให้นะนู่นนี่นั่นก็คือแบบเออช็อกอยู่เหมือนกันว่าเออมันเป็น privilege ที่โอเคนะตอนนั้นจีนรู้สึกดีที่เราได้ r i v i l e g e นี้แต่พอคิดกลับกันอะ พอเราโดนทีตไม่ดีมาก่อนแล้วมาน,นั่งนึกมันแบบมันรู้สึกแย่อะทุกคนมันแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะเพราะว่าเราหน้าตายอย่างนี้เราแต่งตัวอย่างนี้เขาจัดเราจากข้างนอกอย่างเดียวเลยหรออะไรเงี้ยอย่างเมื่อาาวานเนี่ยถ้าใครได้ดูไลฟ์ว Need To Talk ที่แกสของเราเป็นพี่ซิลวีเนาะพี่โบกับพี่ซิลวีเนี่ยก็ดิสคัสกันคุยกันถึงเรื่องบิวต t ้สแ a น d าร์ไว้ได้ดีมากๆเนาะแล้ว จีอ่ะชอบพี่ซีวีมากเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นแบบ embodiment of self love เขาแบบสอนให้ทุกคนรักตัวเองอะไรเงี้ยสอนให้เราอ่ะเป็นตัวของตัวเองกล้าเป็นตัวของตัวเองในเวทที่มันยูนิคหรืออะไรก็ตามคือให้เราเป็นตัวเองเราไม่ต้องไปตามใครเลยไม่ต้องไปตาม standard ใดๆทั้งนั้น เราจีก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวยไม่ได้หล่อตามบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมเราเลยอย่างจีเองเนี่ยจีก็รู้สึกว่าเราอ่ะไม่เราอ่ะไม่ได้แมทช์กับบิวตี้สแตนดาร์ดของไทยขนาดนั้นเลยนะเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าเออมันมีคนที่สวยมีคนที่หลอ่อแล้วก็ทําไมเขาดูชีวิตดีจังดูมีออพ p o u n ในการงานเยอะดูเป็นแบบ somebody in the society ดูแบบเออดูชีวิตง่ายอะ่ะมันก็เลย เป็นประโยคที่สปาร์นมาว่า beauty privilege is real and it exists truly it really exists guys สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะจีย้ำอีกรอบหนึ่ง beauty privilege ก็คือการที่คนหน้าตาดีเนี่ยมีสิทธิ์หรือว่าได้รับสิทธิ์พิเศษหรือว่าโอกาสเหนือกว่าคนอื่นๆที่หน้าตาธรรมดาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า beauty privilege เป็นศัพท์ที่บ้านเราใช้กันเนาะแต่ว่าพอจีลองไปรีเสิร์ชอย่างเงี้ยสมมติทางฟากเวสเทิร์นเวลาเขาเขียนอาร์ติเคิลเขาก็จะใช้คาอย่างเช่นว่า pretty privilege หรือว่า beauty bias นั่นเองเองนาะก็คือ,อ mm hmm. means like people who look good will get an easier ride ก็คือคนที่หน้าตาดีจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีโอกาสขเข้ามาหายเยอะขึ้น even though there is no proof that they are like stronger they're more capable they're smarter คือน่าการที่เขาหน้าตาดีก็โอเคเขาหน้าตาดีแต่มันไม่ได้พรูฟว่าเขาเก่งเขาฉลาดกว่าเขา healthy กว่าเขาสุขภาพดีกว่าเขาแบบ แข็งแรงกว่าเราไม่เลยค่ะ it doesn't prove anything แล้วคำคำนี้เนาะ beauty privilege เนี่ยจริงๆอะ่ะมันก็เป็น discrimination อย่างหนึ่งที่มีคนกลุ่มหนึ่งได้คนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เนาะคล้ายๆกับคำเช่นแบบ sexism หรือ racism sexism คือการเหยียบเพศเนาะ you see that there's like discrimination in there and discrimination for beauty is actually called lookism ไม่ใช่ ชื่อเรื่องเว็บตูนนะคะทุกคนแต่จริงๆชื่อเรื่องเว็บตูนก็ based on this word เลยนะมันคือ look-ism ค่ะ look-ism นะคะก็คือเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกการเลือกปฏิบัติคนด้วยหน้าตาของเขาค่ะแต่ง่ายๆใครที่หน้าตาดีก็ได้รับสิทธิพิเศษไปใครที่หน้าตาไม่ดีก็โดน treat ไม่ดีไปนะคะ ทำไมคำคำนี้มันมีอยู่จริงทำไมมันถึง exist แล้วทำไมต้องมีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าโดน discriminate ด้วยจากบทความที่สีหามานะคะเขาบอกว่า beauty bias is something that we are conditioned to from birth beauty เนี่ยเป็นอะไรที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะ อย่างเช่นแบบซอฟต์พาวเวอร์จากมีเดียต่างๆเมนสตรีมมีเดียต่างๆเวลาเราดูหนังดูละครอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแต่คนสวยเนาะมีแต่คนสวยคนหล่อคนหุ่นดีหน้าตาดีจะอยู่ในหนังนั้นตลอดเลยคนที่แบบเป็นวิลเลนหรือว่าแบบ like คาแรคเตอร์ลองเนี่ยก็จะเป็นคนที่โอเคไม่ได้มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นเหมือนเมนคาแรคเตอร์ตลอดเวลาคือเมนคาแรคเตอร์เนี่ยจะชายมากแล้วก็มันถูกพอเทรว่าโอเคคนเนี้ยคือแบบ perfect role model ที่เราชอบนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ชอบอะไรสวยๆงามๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ It's like human nature by default and like with the today's critics of the society and the rise of social media uh, our perception of beauty were shaped by it too แต่ที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำมากๆเนี่ยจริงๆว่าโซเชียลมีเดียก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบอสมมติเน็ตไอดอคนหนึ่งใช่ไหมมียอดฟอลเยอะยอดไลค์เยอะมันก็อาจ คนเนี่ยก็ perceive ว่าสิ่งสงเนี่ยมันเป็นตัว p r o v f ว่าเขาเนี่ย hit the beauty standard they did something right and it's probably how they look ก็คือโดยยอดฟอคนที่มียอดฟอสูงยอดไลท์สูงเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่สวยสำหรับเราเนาะคือ แล้วมันก็ทําให้เราคิดว่าเราต้องมีหน้าตาแบบนี้ต้องม,มีหุ่นอย่างนี้ถึงจะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิด beauty standard ในสังคมของเราแต่เขาบอกว่า beauty standard กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ everybody's standard is different from everyone else แล้ว แค่เพราะว่าเราไม่ได้แมชบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมที่เป็นนอร์มกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าเราไม่มีค่าอะไรเลยหรอแล้วสมมุติถ้าเราไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดนี้ are we gonna are aren't we gonna like given any chance to shine in the society แต่ไปเจอ s e n เทนซ์หนึ่งนะคะที่เขาพูดไว้ดีมากเขาบอกว่าถ้า beauty s t a n d a r d ดเนี่ยมันเป็น social conditioning ใช่ปะ if this social conditioning can be learned then it follows that it can be unlearned ก็คือถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีสแตนดาร์ดนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ที่จะ unlearn มันก็ได้ค่ะเราก็สามารถที่จะ reset ใหม่แล้วก็เรียนรู้ใหม่ก็ได้ว่าสแตนดาร์ดจริงๆแล้วมันควรเป็นยังไงนะคะ

Like a pear shape ถ้าแบบหุ่นอย่างเงี้ยมันมันก็ทุกคนก็มีความสวยความงามของเขาเอง and we have to look at the people individually like you can't just like compare people to everyone else because มันก็จะเกิดไม่หยุดททำให้เกิดความเลืมลัาไม่ยุดว่าคนนี้สวยกว่าคนนี้ไม่สวยกว่า that's just based on your opinion สองเลย we have to put more diversity in mainstream media คือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆจาก ที่บ๊อปสเตจเพลง Excel ของพี่ซิลวีเนาะคือจรีรู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือเป็นด i v ร r ซิ t ตี้ของร่างกายที่แทร์ทรูเลยแล้วทุกคนคือสวยมากแดนเซอร์ cer, ทุกคนคือเต้นแรงเต้นดีไลน์ชัดมากคือแบบเป็นสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จรีรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งเนี่ยมันนานมากๆเลยในเมนสตรีมมีเดียในไทยแลนด์ เราไม่ได้เห็นสิ่งเนี้ยมานนมากๆในเมนสตรีมมีเดียในประเทศไทยนะคะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราอยาก encourage ให้มีสิ่งนี้มากขึ้นหรือถ้าอย่างแบบ scale international ขึ้นมาหน่อยเนี้ยจะรู้สึกว่าหนังสมัยนี้หนังหรือซีรีส์เนี้ยก็พยายามจะ include diversity เพิ่มขึ้นมาเยอะเรื่อยๆเลยอย่างล่าสุดใน Squid Game เนี้ยค่ะ cast เขาก็โอเค diverse มากขึ้นมีตัวเด่นที่เป็นอาลีนะเราไม่มีใครแบบพูดถึงเรื่องแบบ Racism ต่างๆนานาเลยคือทุกคนแบบ love the character so much and we love him because he's him แล้วเราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบว่าเออเขาแบบเข,เขาไม่ใช่คนเกาหลีทำไมเขามาเล่นหนังเกาหลีอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าจะต้องมี diversity มากขึ้นใน mainstream media นะคะสุดท้ายเลยอยากให้สุดท้ายเลยนะสิ่งที่จะทำให้ beauty privilege มันหายไปได้มากๆเนี่ยก็คือ we have to value people's true ability คือเราอาจจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ผลักดันความสามารถให้โดดเด่นก่อนหน้าตาเสมอคือมันอาจจะยากแหละเพราะว่า when we look at people it's like visual we all we naturally we instinctly i v e judge people from their looks but then I w a n t it to be possible for everyone to value people for like their ability for what they can do not only because they look good แต่อันเนี้ยจงไม่ได้พยายามจะบอกว่าคนที่หน้าตาดีเขาไม่มีอะไรดีจรีรู้สึกว่าโอเค beauty privilege มันมีอยู่จริงก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราสามารถด้อยค่าคนที่เขาทำงานหนักได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบ n e ็ตไอดหรือว่า Youtuber หรือใครก็ตามที่เรามองว่าเขาอาจจะได้เงินง่ายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการที่เราไปมองอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเป็นแบบ เป็นการแอตแทกเขาเหมือนกันแหละว่าเออเขาทําเงินได้ง่ายเขาหาเงินได้ง่ายชีวิตเขาง่ายเนอะดูแบบตัวอะไรง่ายไปหมดแต่จริงๆอะ่ะทุกคนก็แบบ put effort and hard work in their work too so I don't want I don't encourage anyone attacking like people with beauty privilege even though it's true and it's there but they are also hard working and putting effort into their work and yeah ก็อย่างนี้ละกันค่ะจรรู้สึกว่า beauty and brain can come in together we don't have to discriminate that okay คนนี้นบะเป็น brain over beauty นะคนนี้เป็น beauty over brain นะไม่ค่ะจะรู้สึกว่าทุกคนสามารถมี beauty ในแบบของตัวเองได้สามารถเป็นตัวเองได้แล้วทุกคนเนี่ยก็มี ability ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดความนู่นนี่นั่นต่างๆนะทุกคนมี ability ของตัวเองที่สามารถ shine through ได้ and you know beauty and brain just can come in together as a package as a whole package you know สุดท้ายเลยนะคะคือถ้าพูดแบบโลกไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแหละว่าโลกอะใจร้ายกับคนที่หน้าตาไม่ได้ถึง beauty s t a n d a r d ดจริงๆ Beauty privilege is real and it's in every aspects of our life ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะเจอสิ่งนี้อยู่กับเราค่ะคนที่หน้าตาตรงกับ beauty s t a n d a r d ดเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเขาจะได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเสมอเลย แต่ก็อย่าลืมนะคะว่า beauty standard เมื่อก่อนกับ beauty standard ในปัจจุบันก็ยังไม่เหมือนกันเลยค่ะจริงรู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้ตลอดตามสังคมของเรานะแล้วถ้าอยากให้ beauty privilege มันหายไปจริงๆอะทีว่าเราต้องช่วยกัน encourage society ของเราต้องช่วยกันผลักดันสังคมช่วยกันลณรงค์สร้าง standard อันใหม่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่จะ include all types of beauty and diversity แล้วก็ไม่ discriminate ใครในสังคมนะคะ มาสารุปสับในวันนี้กันค่ะก็มีหนึ่งคำให้สำหรับทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็คือคำว่า beauty privilege beauty privilege เนี่ยก็คือการที่คนหน้าตาดีจะได้มีสิทธิพิเศษหรือว่าได้รับโอกาสเหน,อเนือคนอื่นค่ะแต่จริงๆแล้วคำนี้เนี่ยก็สามารถใช้คำอื่นทดแทนได้เหมือนกันอย่างเช่นคำว่า pretty privilege beauty bias หรือ lookism ค่ะขอย,ย้ำอีกทีนะคะคำว่า beauty privilege คือการที่คนหน้าตาดีมักจะได้สิทธิพิเศษหรือได้รับโอกาสเหนือคนอื่นเสมอค่ะ และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์ตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6 9 0 0กับอีก94คำและสำนวนค่ะ และนั่นก็คือคำนีดีประจำวันนี้นะคะฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast สำหรับใครที่อยากติดตามบน YouTube Search r r h หา n n e l ของเรา k n d Studio แล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้จีขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมทัพย์กันวันละนิดภาษาอังกฤษจ,จะได้แข็งแรงสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears